จริยธรรมตำบลน,นาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเริ่มแล้วทุติยวานวาระที่สองของการบอกบุญซึ่งขณะน,นี้ทางวัดป่าจริยธรรมกําลังเร่งดําเนินการก่อสร้างคานคอดินชั้นล่างและเริ่มการเทพื้นขึ้นเสาอย่างต่อเนื่องจึงขอบอกบุญมาถึงท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้เป็นนักบุญที่ต้องช่วยเหลือให้การสนับสนุนความมั่นคงของพระพุทธศาสนาด้วยกันด้วยการร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ก่อสร้างสถานที่อบรมภาวนามหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมซึ่งในขณะนี้ต้องการเร่งการก่อสร้างให้ทันอบรมธรรมะให้แก่ลูกหลานไทยเปิดให้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้แล้วตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเป็นเจ้าภาพคานคอดิน พื้นชั้นล่างช่วงละ25,000บาทจำนวน202ขคานชั้นที่1เสาชั้นล่างจำนวน112ต้นมูลค่าต้นละ18,000บาทเป็นเจ้าภาพเทพื้นตารางเมตรละ1,000บาทหรือถ้าสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปที่วัดป่าจริยธรรมตำบลน,นาดอกคำอำเภอนาด่วงจังหวัดเลย หากท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาที่วัดป่าจริยธรรมได้ท่านสามารถทำบุญที่บ้านผ่านระบบออนไลน์โดยการโอนเงินผ่านบัญชีวัดป่าจริยธรรมธนาคารกรุงไทยสาขาเลยหมายเลขบัญชี4030386091หากท่านใดมีข้อสงสัยท่านสามารถรติดต่อสอบถามมายังเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมพระครูจริยสารธรรม โทรศัพท์0833275700หรือ0864506115และ0956723339สร้างเสาค้ำสร้างคานร,รับน้ำหนักเหมือนได้สร้างหลักความมั่นคงแก่ชีวิตการงานและครอบครัวขอให้ทุกท่านจงประสบสุขโชคดีตลอดไปเทิด จเจรรริญในธรรมยามเมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเคนย่อมไม่เห็นดีหรือชั่วที่ตัวรรม นี้ท่านกำลังให้เกียรติตดตามรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz คลื่นวัดป่าจริยธรรมทําการออกอากาศจากมูล,ลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาม้อวัดป่าจริยธรรมตำบลน,นาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาม้อดำเนินรายการโดยพระครูจริยสารธรรม เชิญท่านติดตามรับฟังครับ มายากกลับรอพุ่นวายเลิกปลอยพลาดไปจะมีเพียงทุกน้ำหน้ามีรู้เท่าทันจะเปลี่ยนแปลพันเพิ่มพัฒนาเติมรอยยิ้มแก่ปัญญาผ่านปัญหาจนไม่อาทร วุ่นวายเลิกปล่อยพลาดไปจะมีเพียงทุกน้นำหน้ามีรู้เท่าทันจะเปลี่ยนแปลพันเพิ่มพัฒนาเติมรอยยิ้มแก่ปัญญาผ่านปัญหาจนไม่อาทอ สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่าน ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาามอดำเนินรายการโดยกระผมนัธมภาพพระครูจริยสาร,รธรรมเจ้าอาวาสวัดปาจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 9 1 6 5 0เมกะเฮิร ซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลินิพุทธธรรมถ้ำผาม่อในวัดป่าจริยธรรมพร้อมกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เนต็ตผ่านทางเว็บไซต์ www. w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  a t p a n e t ไปอย่าไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนที่อยู่ในโลกแห่งการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้ไกลไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใด ทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงทำจาถทำผ่าม่อในช่วงนี้ช่วงเวลาดีๆที่อาตมานำรายการสดมาพบท่านสาธุชนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา7นาฬิกาและท่านยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังลีลันการออกอากาศ4ทุ่มถึง5ทุ่มหรือ หากว่าท่านติดตามรับชมติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f Facebook วัดป่าจริยธรรมหรือ youtube วัดป่าจริยธรรมท่านสามารถเข้าไปติดตามรับฟังติดตามรับชมย้อนหลังได้รายการนี้ก็ยังอยู่ในโลกโซเชียลโลกของการสื่อสารขอจเอจริญพรเจริญธรรมไปทุกพื้นที่ทั่วโลกทั่วถิ่น วันนี้จะมามาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตรงกับวันพระนะแรม8ค่ำเดือน5นะวันนี้เป็นวันพุทธที่15มีสายนพุทธศักราช2563ั25วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนานยมนะบรรยากาศก,ก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมนะเราท่านยังทำหน้าที่นะทำหน้าที่ ของตอนเองเป็นผู้ที่มีระเบียบมีวินัยเป็นไปสอดคล้องกับการเป็นอยู่ของบ้านเมืองที่มีกฎมีระเบียบคือปีนี้สงกรานต์ก็ตัดไปก่อนนะปีนี้สงกรานตัดทำกันอยู่ที่ครอบครัวเราตัดในส่วนที่ เราจะไปส่งน้ำพระที่ไปเที่ยวไปดูการละเล่นการดื่มสุราการเที่ยวสนุกสนานเป็นวันหยุดนักขัตะเตลิกต่างๆที่ทุกปีนะ อาตมาก็อยู่มาเกือบจะห้าสิบปีอยู่แล้วโยมนะเกือบจะห้าสิบปีก็เพิ่งจะเห็นสงกรานต์ปีนี้แหละเงียบสงบดีจริงๆนะ <ś c oughs> หยุดยาวเลยนะเงียบสงบเลยก็บสถอยู่ในความสงบใช่ไหมกรุณาช่วยกันอยู่ในความสงบนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมากับความสนุกสนานนั่นแหละ ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายถ้าเมื่อไรเราประมาทแล้วก็นี่แหละจ่อไปถึงความตายเห็นไหมเขาไปดื่มสุราไปนั่งเล่นการพนันกันเป็นจำนวนมากไปเล่นไปดูมวยเห็นไหมล่ะไปสนุกสนานปรากฏว่าติดโรคกันมาเป็นแถวเลยอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็เป็นไปตามหลักทำคำสอน,น้าว่าใครที่อยู่ด้วยความสงบนะอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตไปให้อรอบคอบก,บกับการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตก็จะผ่านพ้นวิกฤตในคราวครั้งนี้ไปได้ด้วยดีก็ขออำนวม,มทนาทุกครึ่งความตีทุกสถานีวันนี้มีข่าวนะความ เสียใจยังความสเสียใจเศร้าเสียใจมาถึงครนะูบาอาจารย์ซึ่งได้ถึงแก่ความเศร้าโศกเสียใจอันเกิดจากบุคคลเป็นที่รักคือโยมแม่ของพระภิกษุรูปหนึ่งก็คือท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรจะอาววาดวัดป่าสะพานสองนะแม่เหลียน ขันสุวรรณาได้ถึงแก่มรณะกรรมไปแล้วเมื่อวานนี้นะวันที่14เวลา14เมษายน2563เนะี่ยเวลา16นาฬกา10นาทีด้วยสิริอายุรวม86ปีนาะยยมแม่ของท่านพระอาจารย์บุเรียนพุทธสโรที่จังหวัดตากนะบ้านสะพานสองได้ถึงแก่ มรณกรรมลงแล้วนะโดยอาการอันสงบดว้วยไวชลาฉนะะนั้นก็ฝากบอกญาติญาติพี่พีน้องๆ้องทางนูง้นทางอำเภอเนะมืองอำ,อำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอนากลางนะบางส่วนอำเภอนาวังที่รู้จักเป็นญาติญาติของท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโร จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยหรือว่าทางสุวรรณคูหากระบ,บงังบางคนบางท่านเป็นญาติญาติของท่านพระอาจารย์บัวเรียนเป็นญาติญาติของคุณแม่แม่เลียนขันสุวรรณาท่านพระอาจารย์ฝากบอกมาว่าไม่ไม่สามารถที่จะตั้งศพบำเพ็ญกุศลได้นานเนื่องมาจากสถานการณ์โรค โรคโควิดนี่แหละนะเป็นการประกาศให้ระมัดระวังนะในการดูแลตนเองแล้วก็มาสูญเสียคุณแม่ไปอย่างนี้ก็จะเผาวันนี้เลยโยมนะเผาวันนี้ประมาณบ่ายสองนะของวันที่15เมษายน2 5 6 3นี่แหละว,วันนี้เองก็จะทำพิธีเผา นะคุณแม่เหรียนขันสุวรรณาญาติๆที่เพิ่งฟังรายการนี้แล้วก็ทราบก็ส่งใจไปโยมนะไม่ต้องไปละนะเอาไว้เวลาทําบุญหาค่อยไปนะเวลาทําบุญเดี๋ยวท่านอาจารย์โบเรียนสถานการณ์ปกติท่านทาบุญเมื่อไหรท่านก็จะส่งข่าวบอกแต่ว่าเผาเนี่ยคงจะไปไม่ทันแล้วลนะ่ะเพราะว่าท่านเผาบ่ายสองโมงวันนี้ จึงได้ประกาศมาเพื่อทราบว่าคุณแม่เหรียนขันสุวรรณาโยมแม่ของท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองอำเภอเมืองจังหวัดตากนะย้ายไปอยู่ตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่นู่นแต่ว่าญาติพี่น้องอยู่หนองบัวลำพูอยูอ่ดอนกันนี่นะก็ถึงแก่มรณะกรรมลงไปแล้วนะแจ้งเพื่อทราบให้รู้โดยทั่วกันนะเอาไว้ทําบุญอุทิศแล้วค่อยไป ร่วมกันเพราะว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์บัวเรียนแล้วก็ญาติๆก็จะเผาเลยละ่ะนะที่วัดป่าสะพานสองช่วงบ่ายสองโมงโดยประมาณนะพี่น้องสาธุชนชาวบ้านใกล้ๆนะจะไปร่วมก็คงจะได้อยู่ทันอยู่นะเขาก็มีการปกป้องกันนะป้องกันเขามีทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้การแนะนำ เราก็ใส่แมสใส่เครื่องช่วยปกป้องนะดูแลตนเองไปร่วมในงานได้นะอันนี้ก็แจ้งมาเพื่อทราบขออนุมันาทุกสถานีวิทยุทุกคลื่นความถี่ทุกสถานีที่กำลังรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศนะพร้อมกันอยู่ในขณะน,นี้ทุกคลื่นความถี่ทุกสถานีกับขอบคุณครูบาอาจารย์นะที่ รับสัญญาณจากวัดป่าจริยธรรมออกอากาศทุกพื้นที่ที่จังหวัดเลยคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นผู้จงนาอยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุลรธานีคลื่นวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินคลื่นวัดโคเกตตารามน้ำสมอุดรธานีคลื่นวัดป่าสะพานสองอำเภอเมืองจังหวัดตาก คลื่นวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจังหวัดนคนปรปฐมคลื่นเมจิกเว็บน้องฉางอุทัยธานีไวฮาร์ดเอฟเอ็มสว่างอารมณ์อุทัยธานีพีพีเรดิโออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันก็ขออนุโมทนานะ,จะเจริญพรเจริญธรรมมายัง ศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังอยู่และทาง Facebook นะ Facebook นี่ก็มีหลายคนหลายท่านที่ติดตามรับฟังบางท่านก็ทำบุญมาผ่านระบบออนไลน์นะเดี๋ยวอาตมาจะค่อยๆทยอยทยอย,อย,อยดูข้อมูลแล้วก็อนุโมทนาไปโดยลำดับอย่างคุณแม่ทองคําเกิดสบายอยู่ที่บ้านแก้วเมทีอำเภอ นาดวงเนี่ยให้ลูกสาวโอนปัะจัยมาร่วมทําบุญในวัดป่าจริยธรรมร่วมค่าไฟฟ้าประจำเดือน300บาทอนุโมทนาสาธุนะแล้วก็ผู้ที่มาได้นะบางท่านแม่จันดําแดงมาร่วมบุญในวัดป่าจริยธรรมอยู่บ้านหนองค้อเบอนาวัง500บาทนะแม่หนูแดงผลดาหารบ้านนาดอกคำสองรบาทนะแม่เหลิม บ้านดงน้อยพร้อมทั้งครอบครัวร่วมทำบุญ250บาทแล้วก็พ่อแม่ของเนนบอมปอมปอมนะรวมทำบุญอีก200บาทรวมเป็น450บาทอยู่ที่ตำบลบ้านดงน้อยตำบลสีสงครามอำเภอวังสะพงุงจังหวัดเลยอนุมทตินาสาธุอนุมทนา,า,นา,นทนาไว้ในโอกาสนี้แล้วก็ท่าน โยมรัตนาศีบัดิตฐนะเป็นผู้ที่ประวาราณานาะมอบการดูแลสวนยางนะยางก็ราคาตกปรากฏว่า,รวากรีดไดนะ้จำนวนเงินประมาณ1,000 0บาทแล้วก็แบ่งครึ่งกับคนกรีดใช่ไหมคนกรีดก็เป็นลูกศิษย์วัดป่าจริยธรรมเ่ยพ่อน้องนโมก็มีได้เงินเข้าวัด5,000บาทอนุโมทนาสาธุนะกับแม่ รัตนาสีบัณฑิตที่มอบส่วนอย่างโยมบอกว่าจะช่วยสนับสนุนค่าไฟค่าใช้จ่ายค่าสร้างก่อสร้างมหาอุโบสถทุกอย่างในวัดป่าจริยธรรมไปทุกเดือนทุกเดือนนะยกส่วนอย่างให้ดูแลให้เอาคนไปกรีดแล้วก็แบ่งครึ่งในส่วนเงินที่ได้ขายยางมาก็ทาบุญกับวัดป่าจริยธรรมมาโดยตลอดทุกเดือนเลยอนุโมทนาสาธุแล้วก็ขออนุโมทนากับ โยมนบโยมตุย้ยมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โยมนบก็ประวัรณาร่วมสร้างมหาอุโบสถเป็นประจำทุกเดือนกับโยมตุย้ยที่มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นอกจากจะตั้งเป็นศูนย์กลางรับบุญกับพี่น้องสาธุชนชาวกรุงเทพและปริมณฑลแล้วยังทำบุญร่วมด้วยเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ5 0า0บาท แล้วยมนกก็ถามไทยนะถามไทยมาด้วยความเป็นห่วงวัดนะเป็นห่วงว่าท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างอยู่ยังไงก็บอกว่าคนก็เงียบเงียบทุกอย่างเงียบไปหมดอาจารย์ก็เลยนะได้โอกาสพอดีปรับพื้นที่บรนะิเวณรอบๆหินสวนหินนั่นแหละบางจุดบางที่มันยังเป็นขรุขระอยู่ก็เอารถไถ่ายเล็กนะได้รถถย ของโยมวัดนี่แหละนะมามาปรับเราก็เกรงใจยอยู่นะแม่แม่เม็กนะแม่เม็กมอบรถไถให้มาแต่มาก็เลยว่าโอ้นะรถไถมันก็ขนาดเล็กๆกำลังพอดีเลยถวายวัดแล้วเป็นไงให้อ,อ,อ้ช่วยช่วยในการเอาไว้ใช้งานในวัดเลยเป็นไงถนนหนทางมันขูๆขาูาก็มาปรับ ไม่ใช่ว่าไปหักคอเอาของเขานะก็ะบอกว่าก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้แต่ว่าไม่ยืมมาฟรีๆหรอกเพราะว่าถ้าไปยืมเข้ามารถเขาก็จะพังไงม,มาใช้เกตน,น,นู่นเกตนีนน่ดันนู่นดันนี่ก็เลยบอกจะก่อยทยอยให้เงินคืนหรอกในราคาที่พอที่จะเอาได้นะโยมก็บอกว่าช่วยปีละ 6,000 60, 0นะปีละ6 0 0 0 0ก็จะมูลค่ากับประมาณ3 0 0แสนบาทนี่แหละถ้าค,ค่อยทยอยนะพอได้อยู่เพราะว่าเขาเขาผ่อนปีละ1 0 0 0 0แสนู่นนะรถไถเล็กๆนนะเราก็เลยอ่าเดี๋ยวทางวัดเนี่ยเอามาใช้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในวัดเพราะว่ายังมี การตัดหญ้าตัดอะไรอีกนะในโอกาสต่อไปก็จะซื้อไอตัวที่หางไถที่ตัดหญ้าหนึ่งละแล้วก็ไอตัวที่ขุดเจเาะเสาล้วนะไอที่ขุดเจาะเสาล้วคือมันมันเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างไนงะไอที่ขุดเจาะเนี่ยมันต้องซื้อแยกต่างหากนะก็เลยว่าเดี๋ยวตอนนี้เอารถก่อนพูดเรื่องนี้ให้โยมนบฟังโยมนบบอกผมร่วมทำบุญ1นึ่งมื่นบาทเลยครับท่านอาจารย์ในนามของมอเตอร์ทรสมาธิเซ็นเตอร์ center. อาตมาก็ต้องขอ,อนโมทนานที่เกิดจิตอันเป็นกุศลขึ้นมาเหมือนกับยอมเมตตาที่ประเทศนอร์เวย์ที่ตอนนั้นที่อาตมาพูดถึงเรื่องเครื่องปันไฟฟ้าบอกว่าจะผ่อนใช้เครื่องปันไฟฟ้าก็เราไม่มีเงินซื้อเงินสดแต่ว่าเรามันจําเป็นเครื่องปันไฟฟ้าที่จะต้องใช้อย่างอบรมเด็กต่างๆเนี่ยเวลาไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟฟานา,นานด้วงนี่ดับบ่อยมากเนี่ย พอดับปุ๊บมันก да schnell, ็จะสตาร์ทขึ้นมาชดเชยทดแทนก็ส่งเดือนละสองหมื่นจะหมดแล้วโยมหมดแล้วโยมเมตตาก็ช่วยมาเดือนละสองพันสองพันสองพันเนี่ยทุกทุกเดือนเลยนะนะก็งวดวันที่ยี่สิบนี่ก็งวดสุดท้ายแล้วโยมเมตตาก็โอนปัจจัยมาให้แล้วนะก็ครบจํานวนนะเครื่องปั่นไฟก็แพงเหมือนกันนะทั้ง museums, together, สองแสนบาท ก็ค่อยๆใช้ค่อยๆทาไปนี่แหละโชมนะจะไปเอาปุ๊บปั๊บเป็นเงินสดเลยคงไม่ได้อะของวัดป่าจริยธรรมเพราะว่าอยู่ในป่าในดงแกค่าใช้ใจ่ายค่าไฟฟ้าก็เดือนละ,ะประมาณ23,000บาทเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าเป็นฤดูร้อนอาจจะเพิ่มเติมขึ้นอยู่ประมาณเนี้ยสองหมกว่าบาทนี่แหละก็ได้การสนับสนุนจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี่แหละที่รวมบุญเข้าใจว่า วัดป่าจริยธรรมทำงานยังไงแล้วก็จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างไรแม้แต่สายบินทบาตรเนี่ยโยมก็ใส่บาทใส่ข้าวปลาอาหารมานอกจากจะเลี้ยงดูแลพระแค่ส,สองูปสรูปแต่โยมก็นึกมาถึงเนนนึกมาถึงแม่ชีที่อยู่ในวัดโยมก็ใส่อาหารกันมาอันนี้อาตมาก็มั่นใจว่า พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เป็นยติธรรมของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเข้าใจดีว่าจะทําบุญในส่วนไหนอย่างไรกับทางวัดป่าจริยธรรมดูแลบารุงอย่างไรจึงจะเป็นความอยู่รอดจึงจะเป็นความยั่งยืนที่จะอยู่อยู่ไปได้นะให้วัดป่าจริยธรรมอยู่ไปได้หลายคนไม่เคยเห็นไม่เคยมาสัมผัสแต่ว่ามีส่วนในการทําบุญ นะมีส่วนในการทำบุญกับทางวัดป่าจริยธรรมบางท่านอย่างเช่นนะคุณตาท่านหนึ่งนะปั่นจัก,กรยานมาไกลเลยยอมนะปั่นจัก,กรยานมาไกลาจากนู้นนะบ้านโพนค่ายตะบลนาอ้อนูน่นะติดติดกับวัดหลวงปู่ชอบนูนะ่นะนะไอ้ติด,ต,ด,ดติดกับวัดหลวงปู่ท่อนขออภัยติดกับวัดหลวงปู่ท่อนนู้นพ่อใหญ่ พอใหญ่คูณสังกษีปั่นจักรยานมาโยมโอ้ยตามายัางไงเนี่ยบอกถ้าโยมไม่มาตอนนี้โยมกลัวว่าแก่ไปกว่าน,นี้จะมาไม่ไหวแล้วจะไม่ได้มาปั่นจักรยานมานะบอกต้องมาให้ได้มาไม่บอกลูกบอกหลานเลยปั่นจักรยานมาอนุโมทนากับคุณตาด้วยนะมาดูวัดมาเยี่ยมวัดแล้วก็ยังทําบุญด้วยนะ คุณตาทำบุญกับวัดป่าจริยธรรมอีกหนึรบาทอนุโมทนาสาธุอยู่อำเภอเมืองนูน่นนะแล้วก็ปั่นจักรยานกลับไปโอ้ยคุณตานนะตอนตอน,ตอนไปอาตมาก็จัดรายการอยู่นี่เนะี่ยคุณตาก็ไปเลยนะก็ต้องขออนุโมทนาไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะที่คุณตาตั้งจิตตั้งใจมาแต่ไกลเลยนะมีโอกาสก็เดี๋ยวสถานการณ์นะดีๆเงียบๆสงบดีแล้วนะโควิด เจิดจางไปแล้วเราก็มีกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นทําให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็มาร่วมบุญกันอีกนะโยมนะตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าให้วัดหยุดจัดกิจกรรมโยมเราก็เฝ้ารอว่า,าเขาจะประกาศให้เป็นปกติเมื่อไหร่นะถึงจะจัดงานได้ถึงจะทํากิจกรรมได้ตอนนี้อย่าง จะบวชพระหรือว่าจะรอรอพระประธานจะสร้างโบสถ์การการทำกิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วการก่อสร้างโบสถ์เนี่ยมันต้องอาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดมีคนมาทำบุญได้ปัจจัยแล้วก็ไปจ้างช่างมามาสร้างแต่ตอนนี้ยยุติไปหมดเลยเพราะว่าทำกิจกรรมไม่ได้รอว่าสถานการณ์ปกติเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ ในโอกาสต่อไปนะในโอกาสต่อไปสําหรับผู้ที่อยู่ไกลๆอยากจะทำบุญร่วมกับทางวัดป่าจริยธรรมก็ร่วมได้นะผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเลยนะเลขบัญชี403-038-6091ชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมนะอีกครั้งหนึ่งนะ4 0 3 8 6 8 9 1 9 1 ชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมทนนี้พี่น้องสาธุชนอยู่ไกลๆก็สามารถทําบุญร่วมกับทางวัดป่าจริยธรรมธนุบารุงไปได้เรากท็ทำงานทางานเผยแผ่ระบบออนไลน์ไปอย่างวันนั้นเครื่องอัตมามันตัดนะมันพูดยังไงว่ามันพังแบบปุ๊บไปเลยก็กู้คืนขึ้นมาแล้วละ่ะโยมนะเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายมีค่าบารุงที่เราจะต้องดูแลไปเรื่อยๆ เอาทักไทยทางโซเชียลก่อนที่จะเข้าเรื่องความหลุดพ้นวันนี้สุดยอดแห่งกรรมฐานเลยนะอาจะมาเปิดเพลงรู้ตัวทั่วพร้อมให้โยมฟังไปแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมนี่สภาวะปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนะซึ่งอ้แต่งไว้นานแล้วนะหลายปีอนุโมทนาเอาจะเดิญพรโยมแม่ประนีตมาก่อนแล้วนะ โยมเกี้ยงพ่อทองเปรมยายหลอดเว่ฟ้าโยมทัญญาโยมประกายโยมบังออนแม่แอมแม่โยมวาสนาโยมพัชราพรน,นะใครคอมเมนต์เข้ามาก็จะเห็นชื่อหมดนะโยมแม่ชีบุปผาทุมสะโยมกรดชนันโยมแดงยอดแก้วนะ เมื่อไม่ก like ี่วันวันี้ก็เจอพายุฤดูร้อนเปิดหลังคาไปเลยนะโยมแดงเนี่ยนะแม่แม่เหลิมคำบอลพิทักษ์โยมนาวรัตนทิศสมยงโยมอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษประปนักันหรือเปล่าปุณกันโยมทรงศิล์นโยมแม่จี โยมอรพินโยมวาสนาเนะี่ยโยมจันทาแอนอ่าถ้าเป็นคอมเมนต์เป็นภาษาไทยมาเนี่ยอ่านรู้เรื่องนะงงเดงงเดนะโยมนิยมงงเดนี่เป็นชื่อทางเฟซบุ๊กเขานะยโยมนะโยมรุ่งนภา,าจิรวัตรรับฟังรับชมอยู่จังหวัดพิษณุโลกอ่าทิดเกนะ แม่ชีบูญเรืองนะยมทิศคมกริบนะยมนัฐนัทก,การเ่านะนันทก,การนะยมพรเพชรนะยมชาลีโยมไหวย,ยมสุวิมนนะยมทองแดงโยมเบญจวรรณอ้าทักทายหมดละที่เขาคอมเมนต์มาเนะี่ยที่ไม่ได้คอมเมนต์อีกเยอะเลยนะตอนนี้มีคนเข้าชมอยู่38คนอย่าลืมแชร์นะ ทางเฟซบุ o กเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยกดถูกใจตุกกดแชร์ถึงจะเป็นการร่วมกัน,กนเผยแผ่นะนะไม่นะใช่ชมอยู่คนเดียวฟังอยู่คนเดียวต้องร่วมกันนะช่วยกันทำงานด้วย <c oughs> ทำงานอะไรทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันเผยแผ่ไปแชร์ไปให้คนอื่นก็ได้รู้เรามาเข้าเรื่องนะความหลุดพ้นที่ สืบเนื่องมาจากพระอะกิทัตระตั้งแต่เป็นลูสีตั้งแต่เป็นพรามอะกิทัตตะไล่มาที่พระพุทธเจ้าสอนตอนแรกเนี่ยอะกิทัตะเนี่ยสอนลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นเจ้าลัทธิสอนลูกศิษย์ทั้งหลายว่าให้เอาต้นไม้ให้เอาภูเขาจอมปวกเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธเจ้าบอกว่าเอาที่พึ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งสูงสุด ไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ทั้งปวงได้นะที่พึ่งอันกเกษมก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะและธรรมากนะ็ได้นำเสนอมาแล้วถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะแล้ววันนี้ก็จะเข้าสู่ความหลุดพ้นที่สูงสุดไปกว่านั้นที่ท่านบอกว่า โยจะพุทธันจะทำมันจะสังขันจะสรนังคาโตบุคคลใดได้ยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังนี้นั่นแหละการที่บุคคลสวดพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆค,คุณที่เรียกว่าสวดมนต์เนี่ยเป็นบางครั้งบางคราวนั้นก็ดีการที่บุคคลระลึกนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆค,คุณเป็นบางครั้งบางคราวหรือเวลาศัตรูจะมาถึงจึงระลึก ถึงสักครั้งหนึ่งก็ดีเนี่ยนะยังไม่ชื่อว่าเป็นการยืดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้นะเพราะว่าการกระทำเพียงเท่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระคุณของรัตนตรยัยต้องลงมือปฏิบัติให้สำเร็จเป็นกรรมฐานจริงๆนะอันนี้เราจะเข้าสู่ความลุดพ้นที่บอกว่าเข้าสู่กรรมฐานจริงๆเนี่ยเป็นยังไง พี่น้องสัตสตาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็ฟังให้ดีนะวันนี้เราจะเข้าสู่การถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะโดยสมถะวิธีดังที่นําเสนอมานั้นนะก็ยังไม่ใช่ที่พึ่งสูงสุดแม้จะเป็นการลึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยถูกต้องแล้วก็ดีแต่เพราะว่าการ ถึงด้วยสมถวิธีนี้เนี่ยยังเป็นโลกียธรรมนะยังเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่แจ้งชัดนะจึงยังอาจจะมีการที่จะเสื่อมคลายกลายกลับไปยึดถือเอาสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นจากพระตนตรัยเนี่ยมาเป็นที่พึ่งหรือว่ามาเคารพนับถือมากกว่าได้อยู่กล่าวก็คือว่าอาจจะ กลับใจไปนับถือวัตถุหรือบุคคลอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพระรัตนตรยัยหรือว่ายัางมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นๆนอกจากพระพุทธศาสนาก็ได้เนะเพราะฉะนั้น,นสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อทรงแสดงแสดงธรรมน,นำให้พวกลือศีทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนตรยัย ด้วยสมถะวิธีอันเป็นขั้นต้นแล้วจึงได้ทรงแสดงให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยด้วยวิปัสนาวิธีต่อไปอีกว่าจัตตาริอริยสัจจานิสมมปัญญาปัสสตินะเมื่อได้เห็นอริยสัจสีด้วยมัคคะปัญญาดังเนี้ยขั้นแล้วก็จึงได้ทรงแสดงจรารัย ประเภทของอริยสัจสี 4. คืออะไรอริยสัจสี 4. ทุกสมุทัยนิโรธมักอีกาการปฏิบัติธรรมขั้นสมถกรรมฐานนั้นยังไม่สามารถที่จะให้ผู้ปฏิบัติรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสีได้เพียงแต่เป็นพื้นฐานให้รู้แจ้งต่อไปเท่านั้นโดยเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อเจริญสมถกรรมาฐานได้อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิอันเป็นพื้นฐานของมัคคปัญญาแล้วเนี่ยต้องเจริญวิปัสนากรรมาฐานต่อไปอีกหรือถ้าไม่เจริญสมถกรรมาฐานมาก่อนจะเจริญวิปัสนากรรมาฐานเลยทีเดียวนี่ก็ได้การเจริญวิปัสนากรรมาฐานนั้นต้องได้สภาวะอันเป็นปรมาธรรมเนี่ย มาเป็นอารมณ์คือวิปัสนาภูมิอันได้แก่ขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจส,สีและปฏิจจสมุปบาท12เป็นต้นเนี่ยนะในที่นี้จะยกเอาขันห้ามาประกอบการอธิบายถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยพอสังเขตนะ สืบต่อจากการเจริญสมถกรรมฐานอันมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ดังที่เราได้ฟังกันมาแล้วนั้นขันห้านั้นได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันและก็ขันห้านี้ย่อลงเป็นสองก็ได้แก่รูปขันจัดเป็นรูปธรรมนะเคยได้ยินนะคือสภาวะธรรมที่เป็นรูปหนึ่งนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน วิญญาณขันอันนี้สี่เนี่ยสี่ขันนี้รวมจะเป็นนามขันก็คือสภาวธรรมที่เป็นนามนะบางทีเราฟังท่านพูดย่อๆคือรูปนามเคยได้ยินนะรูปนามนี่แหละมันมาจากขันห้าโยมนะไม่มีรูปร่างวันณะสันฐานปรากฏนะนะที่เป็นนามธรรมเนี่ยโดยในยะนี้จะเห็นว่าขันทั้งห้ากับคำว่ารูปนามนั้น หมายเอาสภาวธรรมที่เป็นปรมัตธ,ธรรมอย่างเดียวกันตั้งแต่อันหนึ่งยอ่อเข้าเป็นจำนวนน้อยอีกอันหนึ่งแยกออกเป็นจำนวนมากนั้นเนี่ยอันผู้ปฏิบัติจะพึงสำเนียกเอาไว้เป็นหัวใจสำคัญข้อสำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือว่าขันห้าหรือว่ารูปนามที่จะนำมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้อง จำกัดเอาเฉพาะขันห้าหรือว่ารูปนามที่เป็นปัจจุบันนี่ตรงนี้สำคัญมากนะวิปัสนาเนี่ยคือต้องเอาอารมณ์ปัจจุบันขันห้าที่เป็นปัจจุบันคือที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วหรือที่เป็นอนาคตคือยังมาไม่ยังไมมาปรากฏขึ้นนั้นเนี่ยใช้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาไม่ได้ยยอมฟังตรงนี้ให้ดีทำไมเขาจึงต้องปฏิบัติ จะต้องไปเอาอารมณ์ปัจจุบันยังไงต้องมากําหนดรู้อารมณ์ปัจุบัิปัจจุบันยังไงนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นอดีตและอนาคตนั้นไม่ใช่วิสัยของวิปัสสนาปัญญาไม่สามารถที่จะพิจารณาเห็นได้ตามธรรมดาเนี่ยขันธ์หน้านั้นเนี่ยย่อมปรากฏในทวารทั้ง6กก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเสมอก็คือว่า ขณะที่จิตรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6แต่และทวารขันห้าจะปรากฏเป็นธรรมนิยามนะพร้อมกันทั้ง5้าขันทุกๆุนะทวารทุกๆท,ทวารเลยทีเดียวนะยกตัวอย่างว่าขณะที่จิตเห็นรูปทางตาจาักขุประสาทนะอันนี้เป็นจกัจกขุประสาทารูปเนี่ยนะอันเป็นเหตุส่องให้เห็นรูป,ปารมณ์กับ ร,รูปารม์ที่ผ่านมากระทบทางจากัจกขุประสาสนั้นเนี่ยสองรูปนี้เป็นรูปขันจิตผู้เห็นรูปารมณนั้นเป็นวิญญาณขันเนะการเสวยรูปารมณว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นเป็นเวทนาขันนี่ความจำสีสันวันนะเป็นต้นของรูปารมณนั้นเป็นสัญญาขัน,นเห็นไหมความดีใจในรูปารม์อันน่ารัก คือความหรือว่าความเสียใจในรูปารมณ์อันน่าชังนั้นอันนี้เป็นสังขารขันจะเห็นว่าการเห็นรูปครั้งหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยขันห้าจะปรากฏขึ้นพร้อมกันทุกๆครั้งไปไม่มีขาดไม่มีเกินเลยแม้ในการได้ยินเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจามูกได้ลิ้มรสได้ลิ้มรสทางลิ้น ได้รู้สัมผัสก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายแล้วก็ได้รู้ธรรมารมณ์ทางใจนะขันห้าก็ปรากฏเกิดขึ้นในทวานนั้นๆครบทั้ง5ขันโดยทํานองเดียวกันเนี้ยการใช้สติคุมใจให้กําหนดรู้ขันห้าที่ปรากฏเกิดขึ้นในทวานทั้ง6นั้นเนี่ย ให้ทันกับจังหวะที่มันเกิดขึ้นพอดีพอดีคือไม่ก่อนแล้วก็ไม่หลังเช่นนี้ชื่อว่าจิตได้ขันห้าเป็นอารมณ์ปัจจุบันท่านผู้ฟังหรือว่าได้ขันห้าปัจจุบันเป็นอารมณ์ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานพึงได้สำเนียกให้รู้ขันห่าปัจจุบันที่เป็นให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อนเป็นประการเบื้องต้น อย่างเนี้ยที่เขามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันเนี่ยนะที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็จัดทุกเดือน1นถึงเทุกเดือนมีเดือนนี้แหละที่ไม่ได้มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานอันเนื่องมาจากว่าโควิดมันคุดไปซะแล้วนะนะทีนี้เรามาลองฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของ การรู้จักการปฏิบัติในขันท่าปัจจุบันอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราฟังกันมาพอสมควรต่อไปนี้ก็จะมาพูดถึงภาวนาวิถีก็คือวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเอาพอสังเขปก็แล้วกันเพราะว่าในรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อเนี่ยจะมาพูดทั้งหมดเลยนะโดยที่ ท่านทั้งหลายไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ได้มาประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาพูดอธิบายให้เกิดความเข้าใจในง่ายๆนะต้องอาศัยมาอยู่ร่วมการมีครูบาอาจารย์ผู้แนะนำเบื้องต้นก็จะพูดเกินเกินเอาไว้ให้เกิดความเข้าใจในภาวนาวิธีผู้ปฏิผ,ผู้ปฏิบัติตที่ได้จเจริญสมถกรรมฐานธรรมะอ่ะขอไปผู้ที่ได้ปฏิบัติ จะเรินวิปัสสนาสมถกรรมฐานซึ่งเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างที่เราฟังมาดีแล้วนั้นเนี่ยก่อนจะลงมือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้เจเริญพุทธานุสติและหรือว่าธรรมานุสติหรือว่าสังขานุสติอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ให้จิตเนี่ยสำเร็จเป็นอุปจารสมาธิเสียก่อนเพื่อให้สำเร็จเป็นจิตตวิสุทธินะอันเป็นฐานของวิปัสสนาเนี่ย เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วพึงใช้สติบังคับจิตให้กำหนดอารมณ์ทั้ง6คือรูปารมณ์สัทธารมณคันธารมรสา,ารมโผฏฐพารมณ์ธรรมารมณ์ซึ่งได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทัพ,ทพและธรรมารม์ที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันเป็นธรรมดานิยมอยู่แล้วนั้นทุกทุกทวารสุดแต่ อารมณ์นั้นๆจะผ่านมาทางทวารไหนก็ใช้สติบังคับจิตกําหนดจับอารมณ์ทางทวารน,นั้นให้ทันปัจจุบันทุกครั้งทุกอารมณ์ไปนะดังที่ได้อัตธิบายมาแล้วนะเช่นตัวอย่างเมื่อรูปอารมณ์ทางทาง,ทางตาผ่านทางตาก็กำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยนะเมื่อ ศรัทธารมผ่านทางหูก็กําหนดว่าได้ยินหนอได้ยินหนอเมื่อคันธารลมผ่านทางจมูกก็กําหนดได้กลิ่นหนอได้กลิ่นหนอเมื่อรัศสารลมผ่านทางลิ้นกําหนดว่ารู้รสหนอรู้รสหนอเมื่อผลถภารมผ่านทางกายกําหนดว่าเย็นหนอเย็นหนอหรือว่าร้อนหนอร้อนหนอเนี่ยนะ หรือบางกรั้งก็อ่อนเนาอ่อนหนอ,อ,อ,นหนอแข็งเนอแข็งหนอเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อกำหนดรู้ตามสภาพของความรู้สึกทางกายซึ่งมีประการต่างๆมากหลายเมื่อทำมารมผ่านทางใจกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอหรือว่าเมื่อก้าวเท้าขวาไปกำหนดว่า ขวาย่างเน้อเมื่อก้าวเท้าซ้ายไปกำหนดว่าซ้ายย่างเนอหรือว่าเมื่อนั่งสมาธิอยู่ขณะหายใจเข้าท้องจะพองออกก็ให้กำหนดว่าพองเนอนะขณะหายใจออกท้องจะยุบแฟบลงก็ให้กำหนดว่ายุบเน้อนะรูปที่เดินไปก็ดีรูปที่พองยุบก็ดีเป็นธรรมารมทั้งนั้นเป็นธรรมารมทั้งนั้นข้อสำคัญก็คือ ให้ผู้ปฏิบัติอย่าประมาทมัวเมาในกิจการอย่างอื่นในขณะปฏิบัติธรรมจงเพียรพยายามเนี่ยให้สติควบคุมใจให้ตามกำหนดรู้อารมณ์ทั้งหกที่ทวารทั้งหกอยู่อย่างเนี้ยให้ติดต่อกันไปเขาจึงมาเข้าวิปัสสนากรรมฐานออกจากบ้านเรือนมาอยู่ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หมดห่วง หมดหน้าที่การงานทางบ้านวางภาระเนี่ยเนกขม,มะเนกขม,มะบารมีนะออกบวชบวชใจนะบวชทั้งกายบวชทั้งใจได้ยิ่งดีนในทางปฏิบัติเนี่ยคงใช้กำหนดในเวลาเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเป็นหลักใหญ่ก็คือเดินจงกรมกำหนดการเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิกำหนด ดูลมหายใจเข้าออกพองหนายุบหนอประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาสลับกันนะเป็นบัลลังก์บัลลังก์ไปนี่แหละสลับแล้วก็ติดต่อกันไปเว้นแต่เวลาหลับนอนเท่านั้นแหละนะแล้วก็รับประทานอาหารนะช่วงนั้นก็กําหนดหรือว่าพักผ่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละการพักผ่อนนี่เล็กน้อยทําความเพียรมากๆนะส่วนการกําหนดอย่างอื่นใช้กําหนดเฉพาะ เวลาอารมณ์นั้นๆจรแทรกเข้ามารบกวนเช่นเวลาที่นั่งกําหนดลมหายใจอยู่ถ้าได้ยินเสียงแทรกเข้ามาก็ให้หยุดกําหนดพองหนอยุบหนอเอาไว้ก่อนให้ตามกําหนดว่าได้ยินหนอได้ยินหนอแล้วจึงกลับมากําหนดลมหายใจพองหนอยุบหนออีกต่อไปในเวลาเดินกำหนดการก้าวเท้าอยู่ถ้ามีอารมณ์อื่นเข้ามารบกวนก็ให้พัก ตามไปกําหนดอารมณ์นั้นๆแล้วก็กลับมากําหนดเดินอีกอย่างนี้เป็นต้นนะโดยทํานองนี้ตลอดไปก็คือว่าการเดินแล้วก็การนั่งกําหนดน,น,นั้นเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติมีความสําคัญกว่าอย่างอื่นการปฏิบัติเนี่ยมีนั่งกับเดินนี่แหละนะจะต้องทําอย่างเอาจริงเอาจังนะเอาจริงเอาจังสองประการเนี่ยเว้นแต่เวลาหลับนอนแล้วก็กําหนด ให้ท่านจับกำหนดกับจังหวะของอารมณ์นั้นๆที่ปรากฏนะทางทวารน,นั้นๆให้ได้อารมณ์เป็นปัจจุบันเสมอเอนะวิปัสสนานี้ต้องเป็นปัจจุบันนะโยมอย่าลืมเลยเคล็ดลับเนี่ยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องเป็นปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงให้อยู่ปัจจุบัน เมื่อผู้ปฏิบัติใช้สติคุมจิตให้ตามกำหนดจับอารมณ์ปัจจุบันอยู่ด้วยอาการอย่างนี้คลั้นจิตมีสมาธิดีขึ้นก็จะเห็นขันห้าปัจจุบันที่ปรากฏอยู่โดยธรรมนิยมนะตามที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละเรียกว่าได้เห็นรูปได้เห็นนามหรือว่าเห็นขันห้าเป็นปัจจุบันนั่นเอง การเห็นเนี้ยไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะแต่เห็นด้วยตาญาณญาณคือปัญญาการที่ผู้ปฏิบัติมาได้เห็นขันท่าปัจจุบันหรือว่าเห็นรูปหรือว่าเห็นนามด้วยญาณนะญาณนวิด้วยญาณนะคือปัญญาน,นี้เนี่ยชื่อว่าได้บรรลุถึงนามรูปปริเฉทญาณอันเป็นญาณที่หนึ่งนะในญาณ16ซึ่งเป็น ญาณที่เห็นรูปนามเห็นรูปปธรรมแล้วก็นามธรรมาเนี่ยซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นเลยในชีวิตนี้ทั้งๆท,ที่อยู่ด้วยกันมานี่แหละเมื่อผู้ปฏิบัติได้บรรลุญาณน,นี้แล้วก็จะได้เห็นคนทั้งหลายเป็นสัก์แต่ว่าขันห้าหรือว่ารูปนามเท่านั้นะนะนะ ไม่เห็นเป็นสัตว์บุคคลตามที่เคยเข้าใจมาแต่ก่อนที่โลกเรียกขานกันว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเป็นเพียงแต่การสมมติแค่นั้นเองหาได้เป็นจริงอย่างที่สมมตินั้นไม่ความจริงก็มีแต่ขันห้าหรือว่านามรูปตามที่เห็นประจักษ์อยู่นี้เท่านั้นความเห็นเช่นนี้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธ,ธิในวิสุทธ,ธิเจข้อนี้ เห็นเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์หมดจดคือเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนับว่าเป็นวิวปัสนาสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นประการต้นเลยเมื่อผู้ปฏิบัติได้เห็นความจริงของชีวิตก็คือรูปนามอย่างนี้แล้วครั้นปฏ,ปฏิบัติคือพยายามกำหนดรู้รูปนามต่อไปเนี่ยสมาธิค่อยแก่กล้าขึ้น ก็จะรู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยคือรูปนามนี้ไม่ใช่มีพระเจ้าคือใครๆเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นเลยนะแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยลำพังหากว่าเกิดมาแต่เหตุปัจจัยของเขาเองกล่าวก็คือว่ารูปหรือว่ารูปประคัรน,นั้นเกิดมาแต่อวิชาตันหาอุปาทาน กรรมอันเป็นเหตุอดีตแล้วก็มีอาหารเป็นเหตุปัจจุบันที่อุปธรรมเลี้ยงเอาไว้นะส่วนนามก็คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันขันสามขันนี้เนี่ยเกิดมาแต่เหตุอดีตคือเอาคืออวิชาตันหาอุปทานกรรมเช่นนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยแล้วก็มีผัสษะเป็นเหตุเป็นเป็นเป็นเหตุปัจจุบัน ที่ทำให้เกิดอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนนามก็คือวิญญาณนักขันนั้นเกิดมาแต่เหตุอดีตอดีตสี่อย่างนั้นเหมือนกันต่างแต่ก็นามรูปเป็นปัจจุบันที่ทำให้เกิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสัมพันธ์กันอย่างนี้ฟังเข้าใจไหมน้อไม่เข้าใจก็ฟังเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปนะนอกจากนี้ ก็ย่อมจะรู้แจ้งชัดว่ารูปนามนี้ย่อมมาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปนะคือนามต้องอาศัยรูปรูปต้องอาศัยนามจึงดำรงอยู่หรือว่าปรากฏเป็นไปได้ถ้าแยกกันแล้วก็ดำรงอยู่หรือว่าปรากฏไปไม่ได้ตัวอย่างที่ได้เห็นได้ง่ายๆก็เช่น รูปที่ก้าวไปนั้นอาศัยนามคือจิตเป็นผู้สัง่งเท้าจึงก้าวไปในกรณีนี้เรียกว่านามเป็นเหตุให้เกิดรูปและเมื่อก้าวเท้าไปจิตย่อมเกิดรู้ขึ้นว่าได้ก้าวเท้าไปในกรณีนี้รูปเป็นเหตุให้เกิดนามเห็นไหมคือรูปที่ก้าวเท้าไปนั้นเป็นเหตุให้เกิดนามคือ ที่รู้การก้าวนั้นถ้าเท้าไม่ก้าวไปเสียก่อนจิตก็รู้คือจิตรู้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเปรียบเหมือนกับเรือกับคนในเรือนั่นแหละนะต่างก็อาศัยกันก็คือคนอาศัยเรือนั่งไปเรือก็อาศัยคนเนี่ยพายไปใช่ไหมถ้าขาดเรือหรือว่าคนแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่มีการปรากฏเป็นไปได้นะอันหนึ่งผู้ปฏิบัติย่อมรู้ชัดว่าที่รูปนามต่างเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันอย่างนี้นานแม้ในอดีตที่ล่วงมาแล้วรูปนามก็เป็นเหตุผลแก่กันและกันอย่างนี้และจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม้ในการอนาคตข้างหน้าแล้วก็สิ้นความสงสัยว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นอะไร เคยเป็นอะไรมาแล้วแล้วก็จะเป็นอะไรอีกต่อไปในอนาคตหรือเรามาจากไหนจะไปเกิดที่ไหนต่อไปอีกความสงสัยเหล่านี้ย่อมจะหมดสิ้นไปเพราะได้รู้เห็นปัจจัยของนามรูปแจ้งชัดแล้วความรู้เช่นนั้นเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธ,ธิอันนี้เป็นวิสุทธ,ธิที่4ในวิสุทธ,ธิ ซึ่งก็แปลว่าความบริสุทธิ์แห่งความสงสัยแล้วก็นับว่าผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงปัจจยะปริกหายานอันเป็นยานที่สองท่านอัตถกถาจารย์เนแสดงเอาไว้ว่าผู้ปฏิบัติที่ได้มาถึงขั้นปัจจยะปริกหายานนี้แล้วชื่อว่าเป็นจุลโสดาบันบุคคลแล้วคือ เข้าในขั้นที่จะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติกําหนดรู้เหตุผลรู้เหตุปัจจัยของขันธ์ห้าหรือว่ารูปนามจนสิ้นความสงสัยอย่างนี้แล้วพยายามกําหนดพิจารณารูปนามนั้นต่อไปสมาธิก็ค่อยแก่กล้าขึ้นโดยลําดับแล้วก็จะเกิดญาณรู้ว่าขันธ์ห้าหรือว่ารูปนามนี้ตกอยู่ในสามัญ,ญลักษณะคือเป็นลักษณะที่มีอยู่ในสัพพสัต โดยทั่วถึงกันเสมอเหมือนกันได้แก่อันิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนาตตาความไม่มีตัวตนการเห็นพระไตรลักษณ์นี้เป็นการเห็นด้วยญาณโดยประจักษ์ตามที่เป็นจริงญาณคือปัญญาไม่ใช่เป็นการนึกคิดเอาเองขันทั้งห้าคือรูปเวทนาส,สัญญาสังขารวิญญาณแต่และขัน ล้วนเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งสิ้นนะเมื่อผู้ปฏิบัติรู้แจ้งถึงความเป็นจริงของขันห้าหรือว่ารูปนามดังนี้ชื่อว่าได้เข้าถึงสัมมสนญาณสัมมสนญาณอันเป็นญาณที่สก็คือญาณพิจารณาเห็นพระตรลักษณนะ์ของขันห้าคือรูปคือนามรูปนามเมื่อผู้ปฏิบัติวิปัสนา คือกำหนดพิจารณารูปนามต่อไปสมาธิก็ค่อยแก่กลา้าึ้นไปโดยลำดับนะครันแล้วก็ในขณะที่รูปนามเกิดขึ้นได้เห็น,นลักษณะที่บังเกิดขึ้นชัดแล้วในขณะที่รูปนามแตกสลายก็เห็นลักษณะที่ดับไปชัดเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนขึ้นตอนนี้ก็จะได้ชื่อว่าเข้าถึงอุทยพ,พย,ายาัญญาณอย่างอ่อนอ่อนะไปแย้วโยมนะมันจะเข้าวิปัส ระวังตรงนี้มันจะเกิดวิปัส,สนูเป็กิเลสน,นะมันจะเกิดโอภาษเกิดยานเกิดปีติปัธิสุขอธิโมกปัค,คาหะาอุปัฐานะอุเป,ปขาทิกันติโ,โว้ยนะจะไล่ให้หมดไม่หมดหมดเวลาซะก่อนโยมเอ้ยนะความหลุดพ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะวันนี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดขึ้นมีแก่สาธุชนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันขอจเจริญพร